ผู้ชมนี่พาไปดูหลวงพี่ค่ะเป็นยังไงจีวอนบินจีวอนบินเลยนะคะคือจะบินบัดบินทบาดอยู่อะค่ะแล้วปรากฏว่านี่เจอนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่มันอยู่ตรงหน้าค่ะนี่ค่ะหลวงพี่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครจะบอกอาบองอาบาัดหลวงพี่เคยเป็นกู้ภัยมาก่อนค่ะไปช่วยคนเจ็บก่อนนะคะเนี่ยเธอโดนรถชนนะคะช่วยเธอขึ้นมาในจุดนี้คือถนนเรียบคลองสี่วาตากรมค่ะแถวแถวตัวเมืองสมุทรสาครน,นะคะพระไปช่วยอะ ในจุดนั้นคือปากซอยยิ่งเจริญนะคะมีคนเขาถ่ายภาพนี้แชะจากนั้นโพสต์เลยจ้าในโลกออนไลน์นะคะบอกเช้านี้ญาติโยมที่ใส่บาตรรอแปบ๊บหลวงพี่ช่วยคนเจ็บแปบ๊บเสร็จแล้วจะรีบไปรับบาตรชาวเน็ตคุณเอ้ย ชื่นชมใหญ่เลยนักข่าวช่องแปดของเราก็เลยไปเลยค่ะไปที่วัดสุวรรณรัตนารามนะคะหรือว่าวัดแลไลกระทุ่มแบนเป็นวัดที่พระบุญชัยหรือว่าพระไม้จจาวัดอยู่ที่นี่นะคะนี่นมัสการหนยจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็บอกบวชไม่ได้หกเดือนแล้วไอ้วันนั้นน่ะท่านก็ไปรับบาดตามปกติก็เห็นคนมุงดูกันใหญ่เลยเอ้ามีรถเก๋งมาชนมอเตอร์ไซค์เหรอ เห็นผ e? ู้หญิงร้องโอดโอยเจ็บเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนอกจากผู้หญิงแล้วยังมีเด็กอยู่ด้วยเด็กเจ็บท่านบอกไปไม่ได้จริงๆแต่ก่อนเคยเป็นกู้ภัยมาก่อนก่อนจะบวชเน่แหละลองฟังดูค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะก็เดินย้อนกลับไปประมาณ300เมตรเพื่อไปดูคนเจ็บและทีนี้ชาวบ้านนะครับบอกอย่าจับอย่าจับเออโทรเรียกรถ พยาบาลแล้วผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่มีรถพยาบาลมาผมขอดูคนเจ็บก่อนผมว่าตอนระหว่างที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บวชเนี่ยผมเป็นกู้ภัยผมทัช่วยคนสาม,มารถช่วยคนเจ็บและประเมินคนเจ็บได้อ่าผมก็เลยช่วยคนเจ็บครับทั้งสองคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับเนี่ยค่ะพระบุญชัยบอกด้วยนยคะคะพอเห็นอาการของน้องแล้วเนี่ยคือไม่น่าเป็นห่วงแต่ผู้หญิงคนนี้กระดูกโผล่เลยนะตอนที่พระไปเห็นน่ะกระดูกโผล่ ออกมาจากหัวเข่าเลยอะ oh. แล้วข้อเท้าขวาอีกอะ uh huh. ก็เลยต้องประสานต่อเลยค่ะกับกู้ภัยมูลและนิธิกุศลสมุทรสาครมาช่วยนะคะเธอมาคนเดียวด้วยอะ uh huh. เนี่ยกดามขากันไปแล้วก็ใส่บอ่อจากนั้นก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะหะ uh huh. ลวงพี่บอกเอาตอนจริงเอาความจริงตอนแรกๆเลยเนี่ยลังเลเหมอือนกันนะ uh huh. เพราะสมจีวรอ,อยู่ไงแล้วเป็นพระอะแต่มาคิดถึงความเป็นความตาย การช่วยชีวิตแล้วคิดว่าชีวิตคนีสำคัญกว่าท่านก็ไม่ลังเลเลยอะค่ะช่วยได้เสร็จปุ๊บก็ไปรับบาดเหมือนเดิมพอญาติโยมเขารออยู่เขารอจะใส่บาดหลวงพี่อยู่นะคะทีนี้กู้ภัยว่ายังไงกู้ภัยบอกไอ้วันนั้นน่ะก็ผมก็ยังเอะใจว่าหลวงพี่เ็ามาช่วยก็ยังถามหลวงพี่ไม่กลัวอาบัตหรือแต่หลวงพี่บอกชีวิตคนสําคัญกว่าน่ะทุกคนก็เลยสบายใจกันแบบนี้นะคะก็พอหลวงพี่ช่วยในเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็นําตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะเข้าใจได้เนาะ นะฮะ